สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ Acer เป็น Acer โปรเจคเตอร์รุ่น X1120H นะครับสำหรับสเปคตัวนี้ก็ความสว่าง 2,700 ลูเมนคอนทราสต์เรติโอ 3,000 ต่อ1ความละเอียด 800x600 หรือว่า SVGA ตัวนี้เป็น DLP โปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็รองรับระบบภาพ3มิติหรือว่ารองรับระบบภาพ 3D นั่นเองเดี๋ยวไปดูทางด้านหลังกันครับทางด้านหลังของเจ้า Acer Projector X1120H ตัวนี้นะครับมีช่องต่อ HDMI แล้วก็ช่องต่อ VGA สำหรับต่อคอมพิวเตอร์แล้วก็โน้ตบุ๊กถึง2ช่องทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นั้นสเปคนะครับ 2,700 ลูเมนนะครับเดี๋ยวผมจะทำการทดสอบนะครับให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับทดสอบด้วยคลิปหนังไทยกันแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับเปิดไฟไว้ทั่วห้องเลยครับมาทดสอบกันเลยครับมาดูกันครับคุณผู้ชมครับโอ้โหดูภาพดูความแจ่มนะครับดูความแจ่มจรัสนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับสำหรับ Acer X1120H ตัวนี้นะครับดูครับดูภาพครับคุณผู้ชมสุดยอดจริงๆครับทดสอบฉายภาพยนตร์ไทยนะครับเรื่องออนซอนเดย์โอ้โหคุณผู้ชมเอ้ยดูกันครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับดูไฟล์ภาพนี้ครับไฟล์หนังเรื่องนี้ครับออนซอนเดย์ครับโอ้โหสุดยอดมากครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับการรีวิวจากศรีสะเกษ Channel ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ